ผมลงมากดลีเลยครับพี่น้องเบิ้งโอ้ยป่าเดี๋ยวหักเอาหน่อใหม่นะจะ 3-4 นอเนาะพี่น้องนี่นองงามๆหักเอาเลยสวัสดีครับสวัสดีย่ำเศร้าๆมื้อนี้พี่น้องมื้อนี้เมื่อคืนนอนหน้านอนอยู่ไอ้เถียงหน้านู่นล่ะครับเถียงๆนู่นนอนอยู่หน้าว่ามาเบิ่งน้ำครับฝนตกมาพี่น้องขึ้นฝนตกลิ่นบดขึ้นเลยหนักอธิภาพไปยามลีครับเห็ดลีไว้อยู่คันแท้โทษอยู่นู่นแหละไปจะไปยามลีเนาะว่าจะได้ปลาหลายบ่มื้อนี้นอนหน้าครับนอนหน้าอุ้ยตื่นแต่เช้าสดชื่นมากเลยครับมื้อนี้เบิ่งเขาเขาได้น้ำฝนใหม่เนาะเขาก็แตกงามเลยแหละครับบรรยากาศเช้าๆใหม่กำลังออกเลยพี่น้องเอ้ยมึงไงบ่ได้มาโดนหน่อใหม่ออกแซวเลยเหลิมเหงาก็มีล่ะมึงเนี่ยเหงาเติบแหละนี่อันพ่อใดก็พ่อใดอยู่เดี๋ยวขากลับกันเนาะจังสิมาหักเราเบิ่งแน่นี่อันกำลังโผล่ขึ้นจากดินอีก2งอครับนี่พี่น้องว้าได้นอใหม่แกงน้ำพร้อมแล้วมื้อนี้โอ้ยนอนี่กำลังงามเลยนี่อีกนอหนึ่ง2นอเดี๋ยวหักเอาจาก 4-5 นอก็พอแล้วเนาะบรรยากาศยามเช้าโอ้นกบินแซวเลยครับมาถึงนาลีเลยครับพี่น้องเอ้ยเดินมาเมื่อกี้เป็นยังไงนู่นน้ำไหลเข้าไปทางหลังลีนู่นโอ้ยนู่นพี่น้องเห็นเนาะโอ้ยปากกองอยู่นครับโอ้ยลีกับลีพังเนาะพี่น้องเอ้ยเบิ่งทั้งดากลีพุ่นยังบ่ทันได้ซ้อมเลยครับเปิดไว้ตั้งแต่หน้าแรงพุ่นยังบ่ทันได้มาเฮ็ดโอ้ยปลาใหญ่ออกเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยผมลงมากดลีเลยครับพี่น้องเบิ้งโอ้ยป่าหักบ่พี่น้องเบิ้งปลาเสื่อมโอ้ปลาเสื่อมใหญ่นี่ปลาเสื่อมใหญ่ตายปลาขยงปลาขยงก็หลายครับปลาขยงไข่เต็มท้องทั้งนั้นเลยพี่น้องโอ้ยเบิ้งนี่ปลาขยงเบิ่งปลาขะแยงไข่เต้นฟองเลยโอ้ยตายตายโอ้โหทางหลังลีกับพังงอพี่น้องเบิ่งเนี่ยยังไม่ทันได้เฮ็ดเอาเดี๋ยววันหยุดเนาะวันหยุดนี่เฮาก็จะมาเฮ็ดมาซ่อมเพื่อได้ปลาใหญ่โอ้ยจังสิปลาดุกปลาคอออกเบิดแล้วล่ะครับนี่สิได้แต่ปลานี่ล่ะปลากระเดิดแน่ปลาตองปลาเสื่อมโอ้แต่ปลาเสื่อมมีตัวงามเลยโอ้ยมันๆได้ต้มแท้ต้มแท้ได้ต้มแท้เบิ่งนั่งนําด้านข้างๆด้านข้างอู้ยจะเก็บมวนแท้ละเอ้าเดี๋ยวผมสิเก็บเอาปลาก่อนเนาะก็สิแยกบักหอยนํานี่ถุงเนี่ยผมเอามาใส่บักหอยหอยหน้าแน่หอยนี่แน่นี่มันจะโตใหญ่ๆได้บักหอยได้กล้วยคือกันบักหอยนี่เบิ่งพี่น้องตำบักหอยนี่ก็เอาไปก่อยเนี่ยตำต้มใส่ก็แก๊สใส่ก็ส้มตำเนาะอุ้ยมันมาเก็บปลาใส่กันพี่น้องเบิ่งตัวปลาเสื่อมโอ้ยไข่เต็มท้องเลยเสื่อมใหญ่ทั้งนี่เบิ่งตัวปลาเสื่อมโอ้ยหักจะเก็บหอยก่อนเก็บไปเร็วบ่ได้เด้ครับปลากระแยงมันหลายปลากระแยงที่ปากมือ
นี่นี่ปากกันแย่งเบิ่งโอ้ตัวใหญ่อีหลีพี่น้องเอ้ยแกงสนมสมเนาะดูสิเบิ่งโอ้โอ้โอ้เงียงเงียงมันหลายนี่ต้องระวังปลาเนื้ออ่อนทั้งนั้นโอ้ยน้องเอ้ยเอาเปล่าเก็บเนาะมันสิสายต้องสิไปเฮ็ดงานอีกมาเก็บซอยกันนะครับพี่น้องเอ้ยหลายคักกระเดียกก็ด้อพุ่นน่ะอุ้ยมัน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 เบิ่งเนี่ยเขามาใหม่ก็มีอึบอึบอึบโอ้ปากก็เดือดปากกันแย่งปลาตองปากกันแย่งแม่ไข่อู้ยน้ำไหลตื้นๆโอ้โอ้โหเขามาใหม่ก็มีพี่น้องเขามาใหม่ก็มีโอ้ยังมาสอบปลาแลนดีเนาะครับสุดยอดสุดยอดมื้อนี้นี่นี่นี่ปลาลดมาอีกแล้วเอาๆปลาลดปลาลดไปเถอะปลาลดปลาลดแล่นเมื่อกี้ไปไหนวะปลาลดตัวใหญ่เติบขยแย่งมันหลายตรงว่าล่างไประวังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันปักมือครับพี่น้องตรงเนี้ยโอ้ดิโซดๆตรงนั้นเลยเก็บตัวเองนะครับบูมน้ำน้ำกำลังมาเลยครับพี่น้องเอ้ยThank you.
นี่นี่ผมก็ได้เก็บเรียบร้อยแล้วครับนะเก็บแต่มันก็มีปลาลงมาใหม่อยู่พวกปลาซิ่วปลาซิ่วนี่ปลาเข็งก็ลงมาเมื่อกี้ปลาซิ่วน้อยๆ นี่คงจะลงเบิดมือแล้วครับนี่มาทีละตัว2ตัวเนาะนี่ก็เป็นนาทีเก็บเรียบร้อยนี่ได้ปลาแบบครึ่งถังเลยครับส่วนอันนี้เป็นหอยก็ได้ถุงนึงโอ้ปลาก็ได้หลายได้หลายครึ่งถังนี่แหละเออน้ำกำลังเข้าเก็บเสร็จเรียบร้อยมันไปเดี๋ยวผมก็จะเฝ้าไปหาเหตุการณ์ที่งานเนาะครับผมเพิ่งจะเอาปลาไปทำกินกันน้ำไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ในรีแล้วกันครับผมเดี๋ยวหักเอาหน่อใหม่น้ำจะ 3-4 นอเนาะพี่น้องนี่นองงามๆหักเอาเลยสองนอเดี๋ยวเอาหน่อใหม่ก่อนนี่อีก2หน่อนี่พอเลยครับสำหรับแกงนี่หาหน่อนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับทุ่งนาสดชื่นตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงครึ่งนะครับ6โมง20เมื่อกี้ผมเบิ่งเนาะรถแล่นทางถนนก็เขาคงจะเริ่มไปเฮ็ดงานกันแล้วครับใส่หน้ารถเรียบร้อยนะครับทั้งปลาทั้งหอยนี่ครับไอ้ช่วงนี้ฝนมันก็ตกหนักแน่เนาะเขาก็วานให้วานหน้าเขาขึ้นงามกันเบิดแหละครับรถก็จอดวางเนี่ยอยู่เถียงหน้าก็จะมีแบบพวกเรือขุดมันนี่แหละครับขุดมันนี้น้ำแน่เมื่อคืนผมก็ได้นอนอยู่นี่ละเถียงหน้าที่เคยทายถ้ำให้เบิ่งมาก็เอาปลามาต้มคือกันเมื่อคืนพยายามได้ปลาขาวปลานี่ละเหมือนปลาเก็บยามเช้านี่แหละครับมาต้มเมื่อเช้าไปเมื่อคืนมาต้มกินกันโอ้ยสดชื่นเอ้าคลิปนี้เนาะผมก็จะขอจบคลิปแค่นี้แหละครับพี่น้องนี่ก็จะให้เบิ่งสวนกลางบ่อดานแล้วกันพาไปยามลีเนาะมื้อนี้มันอ่ะจบคลิปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ